เบิร์ดแฟนแตงโมสกรีนเองกับมือเสื้อที่ออกแบบรวมกับแตงโมดูเหมือนว่าเบิร์ดเทคนิคแฟนแตงโมนิดานั้นจะเริ่มกลับมามีกำลังใจเยอะขึ้นหลังจากที่ต้องสูญเสียคนรักแบบกระทันหันแต่ถึงแม้ว่าจะจากกันเพียงร่างกายแต่รู้เลยว่าหัวใจของทั้งคู่นั้นไม่ห่างกันเลยเนื่องจากฝ่ายชายนั้นได้โพสต์ภาพและเขียนข้อความหาแฟนสาวอย่างสม่ำเสมอทำให้สะเทือนใจอย่างมากกับแฟนคลับแต่ชีวิตของเบิร์ดแฟนแตงโมนิดาก็ยังต้องก้าวต่อไปซึ่งเขาก็รับกำลังใจและแรงสนับสนุนอย่างมากและแฟนคลับก็ได้ระบุไว้ว่าไม่ว่าเบิร์ดเทคนิคจะทำอะไรก็พร้อมจะซัพพอร์ตเต็มที่อย่างก่อนหน้านี้นั้นเบิร์ดได้มารับน้ำส้มไปขายก็มีแฟนคลับตามไปอุดหนุนและให้กำลังใจอย่างล้นหลามกระทั่งเมื่อไม่นานมานี้แอนนาเพื่อนสนิทของแตงโมนิดาเล่าว่าเบิร์ดได้เตรียมทำเสื้อออกมาขายเสื้อลายนี้เป็นเสื้อที่เคยออกแบบกับแตงโมแตงโมบอกว่าลายนี้สวยชอบเบิร์ดก็เลยกะจะทำเสื้อลายนี้ออกมาขายจำนวน 1,000 ตัวซึ่งแอนนาก็ถามเบิร์ดว่าทำไมไม่พรีออเดอร์เพราะเบิร์ดนั้นก็มีทุนไม่มากเบิร์ดตอบว่าไม่เอาแอนนาเราทำเท่าที่เราทำไหวล่าสุดหนุ่มเบิร์ดนั้นก็ได้กลับมาเคลื่อนไหวใน IG ร้านค้าเสื้อแฮนด์เมดของเบิร์ดอีกครั้งหลังเงียบหายไปเดือนกว่าซึ่งเป็นการเปิดขายเสื้อลายใหม่ของทางร้านพร้อมข้อความว่าGreen Man Raymond 001 ซึ่งเป็นแฮชแท็กของคู่ของเขาและแตงโมและยังมีคลิปเบื้องหลังการทำบล็อกสกรีนผสมสีและสกรีนเองกับมือด้วยความตั้งใจจากนี้หลังจากที่เบิร์ดได้เปิดขายเพียงไม่นานก็มีคนเข้ามาสนใจอย่างมากรวมไปถึงดารานักแสดงซึ่งดาราสาวที่อุดหนุนเสื้อเบิร์ดเป็นคนแรกในวงการก็คือกะติ๊บชวาลกรนักแสดงสาวมากความสามารถซึ่งเธอนั้นก็ได้โพสต์ภาพคู่กับเสื้อเบิร์ดและได้ระบุข้อความว่าคนเฟี้ยวเขาใส่กันขอบคุณพี่เบิร์ดท่ามกลางชาวเน็ตก็เข้ามาคอมเมนต์กันอย่างมากมายอย่างไรก็ตามเบิร์ดเปิดการขายเสื้อเพียง2ชั่วโมงเจ้าตัวก็ได้เคลื่อนไหวขอบคุณลูกค้าที่เข้ามาอุดหนุนจนยอดขายถล่มทลายตอบแชทแทบไม่ทันซึ่งเขาระบุผ่าน IG Story บอกว่าจะพยายามทยอยตอบลูกค้าพร้อมอีโมจิยกมือไหว้และเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ